ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอเคยเข้ามาประกวดในเวทีของเราเมื่อซีซั่นที่5และผ่านเข้าไปถึงรอบเซมิไฟแนลแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันเธอจึงขอกลับมายืนบนเวทีของเราอีกครั้งเพื่อทำตามฝันให้สำเร็จครับสวัสดีค่ะชอยพิรินหานอกนะคะอายุ26ปีค่ะจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหลังจากประกวดจากซีซั่น5ก็เหมือนมีงานร้องเพลงเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีรับสอนเด็กร้องเพลงค่ะ99คะแนนในซีซั่น5นะคะพอมีโอกาสได้เข้าถึงรอบเซมิไฟแนลค่ะได้ร้องคู่กับแม่สารวณีโพธิเทศค่ะค่ะตอนนั้นนะคะก็คาดหวังว่าอยากจะเข้า6คนสุดท้ายแล้วมันเกิดการกดดันก็เลยตกรอบกลับบ้านไปค่ะทำไมถึงกลับมาในซีซั่นนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องอะค่ะมารอบนี้ก็มาด้วยใจที่เต็มร้อยแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองซะจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเครียดแล้วก็อยากจะเข้า6คนสุดท้ายขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอยากจะทำให้ได้ค่ะแล้ววันนี้พลอยจะเอาเพลงอะไรมาขับร้องครับเพลงราวคำหอมค่ะราวคำหอมก็เป็นเพลงไทยเดิมนะเป็นเพลงไทยเดิมไทยเดิมเพลงนี้ดิฉันก็ร้องอัดไว้ร้องโอ้โหคุณร้องหลายเพลงเหลือเกินนะมากชีวิตดิฉันร้องหลายเพลงเหลือเกินค่ะดีค่ะถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่หายตื่นเต้นไหมหรือไม่ตื่นเต้นก็ไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะเพราะเหมือนแบบเคยมาแล้วดีจังก็เชิญเต็มที่เลยนะครับถ้าพร้อมก็เชิญร้องเลยครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะลูกขอบคุณค่ะOh,
กลับมาแล้วเขาพัฒนาขึ้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการของเราเลยขอบคุณค่ะอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ของเราเริ่มก่อนเลยครับกำลังงงเพราะว่าเขาร้องเก่งมากคือบางท่อนเนี่ยบางคนจะเป็นสูงเขาร้องต่ำบางท่อนจะเป็นต่ำเขาร้องสูงซึ่งในลักษณะเสียงเนี่ยคือถ้าพวกเพลงไทยเดิมมันจะแหลมกว่านี่แต่วันนี้หนูมาแปลกทึ่งมันร้องได้ยังไงนะคะเก่งมากลูกขอบคุณค่ะพลอยเนี่ยพื้นฐานเป็นเด็กนาฏศิลป์ค่ะแล้วต่อพัฒนาศิลป์หรือเปล่าค่ะคราวนี้เขาได้เปรียบอย่างนึงก็เมื่อเด็กนาฏศิลป์เนี่ยก็คือการอนุรักษ์เวลาเป็นพัฒนาศิลป์ก็คือการสร้างสรรค์แล้วคุณใช้วิธีการร้อง3แบบอ่ะซึ่งพี่ชอบมากคือตอนแรกคุณก็ร้องเป็นแบบเหมือนกับร้องเพลงไทยแต่ว่ามีสไตล์ของความเป็นลูกกรุงเวลาตอนเริ่มเต้นคุณก็เต็มที่ก็คือว่าเป็นอีกแบบนึงไปเลยแล้วจบเนี่ยมีความเป็นไทยกลับเป็นไทยเดิมมากขึ้นไปกว่าท่อนแรกเนี่ยพี่ชอบตรงนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออพลอยตั้งใจจริงแล้วว่ามีความแบบเข้าใจในเพลงแล้วก็นักร้องที่ผสมผสานแล้วเล่นกับดนตรีได้เนี่ยมันเป็นเพลงที่วิเศษสำหรับคนฟังอันนี้พี่ว่าดีมากนะครับพี่ว่าไงครับพี่เหรอคะชอบไปสูงสูงต่ำพี่ชอบมากเพราะฉะนั้นเก่งผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่กันครับผมก็ชอบนะครับวันนี้ก็ผ่านครับขอบคุณค่ะพี่กบครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่โจ้ครับค่ะสี่ผ่านร้อยล้านไปเลยดีด้วยนะครับสี่ผ่านครับสี่ผ่านครับเสียงแข็งแรงขึ้นนะโอเคดีเสียงแข็งแรงขึ้นถ้าบอกว่าเคยผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลมาแล้วใช่คุณต้องอย่างนี้แหละใช่